สวัสดีครับสิ้นสุดการรอคอยครับเพราะตอนนี้เราสามารถเจลเบรก iPhone และ iPad ที่ติดตั้งและใช้งาน iOS 13ถึง iOS 13.3 โดยสามารถเจลเบรกบน iPhone และ iPad ได้โดยตรงทำได้ง่ายๆไม่ต้องทำผ่านคอมพิวเตอร์แล้วครับที่สำคัญรองรับตั้งแต่ iPhone 6s ถึง iPhone 11 Pro Max กันเลยครับไปชมกันครับฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยว่าผมจะทำแต่คลิปเจลเบรกแล้วเหรอไม่ใช่แบบนั้นครับผมยังทำคลิปเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวกับการเจลเบรกอย่างต่อเนื่องและเป็นเนื้อหาหลักของช่องนะครับเพียงแต่อยากนำเสนอเนื้อหาเพิ่มเติมในส่วนของการเจลเบรกเข้ามาด้วยครับเพราะ iPhone ในแต่ละรุ่นนั้นสเปคและประสิทธิภาพของเครื่องดีมากๆเลยครับแต่ความสามารถหลายๆอย่างถูกจำกัดไว้อย่างน่าเสียดายการเจลเบรกจะทำให้เราสามารถเข้าถึงคุณสมบัติต่างๆที่น่าใช้และใช้งาน iPhone ได้ครบเครื่องยิ่งขึ้นที่ผ่านมาคุณสมบัติใหม่ๆหลายอย่างของ iOS ก็ได้ไอเดียมาจากแอปในกลุ่มเจลเบรกที่ Apple ดึงเอาไปใส่ใน iOS อยู่เสมอครับสำหรับหลายๆคนที่สงสัยว่าการเจลเบรกคืออะไรการเจลเบรกคือการแฮกระบบของ iOS เพื่อให้เราสามารถติดตั้งแอปที่ไม่ได้มาจาก App Store ได้นั่นเองครับหรือที่เรียกว่า tweaks หรือการปรับแต่งนั่นเองครับข้อดีคือแอปเจลเบรกจำนวนมากมายเหล่านี้ทำให้เราใช้งานใช้เอฟเฟกต์หรือเข้าถึงคุณสมบัติต่างๆที่ Apple ไม่อนุญาตและไม่เคยทำได้มาก่อนครับเช่นการบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ซึ่งปกติไม่สามารถทำได้เลยครับหรือการใช้งาน2จอบน iPhone ซึ่งก็ไม่เคยทำได้อีกเช่นเดียวกันครับหรือการปิดเสียงชัตเตอร์กล้องบนเครื่องที่ไม่รองรับการปิดเช่นเครื่องที่ซื้อจากประเทศญี่ปุ่นแต่การเจลเบรกสามารถปิดได้ง่ายๆเลยครับรวมถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการแสดงผลการเล่นเอฟเฟกต์ต่างๆการแสดงไอคอนหรือการเปลี่ยนชื่อเครือข่ายซึ่งแอปเจลเบรกมีร้อยๆแอปให้เราเลือกใช้ให้เราเลือกปรับแต่งเลยครับโดยมีทั้งแอปแจกฟรีและแอปที่วางจำหน่ายคล้ายๆกับ App Store เลยครับแต่ในขณะเดียวกันการเจลเบรกก็มีข้อจำกัดครับเพราะการเจลเบรกอาจจะทำให้เครื่องรวนหรือเครื่องแฮงได้และอาจจะทำให้ข้อมูลในเครื่องไม่ปลอดภัยรวมถึงแอปทางด้านการเงินหลายๆแอปเช่นแอปธนาคารต่างๆยังไม่รองรับการทำงานบนเครื่องที่เจลเบรกครับถ้าเพื่อนๆ เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลและการใช้แอปทางการเงินต่างๆไม่แนะนำให้ทำการเจลเบรกเครื่องนะครับนอกจากนี้คำถามที่เพื่อนๆหลายคนสงสัยก็คือการเจลเบรกทำให้เครื่องหมดประกันหรือไม่คำตอบคือใช่ครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปครับเพราะแม้ว่าเราจะเจลเบรกเครื่องไปแล้วก็สามารถยกเลิกการเจลเบรกซึ่งขั้นตอนในการยกเลิกการเจลเบรกนั้นสามารถทำได้ง่ายๆครับและข้อมูลไม่หายยกเลิกเสร็จข้อมูลทั้งหมดยังคงอยู่เหมือนเดิมครับรวมถึงการรับประกันเครื่องก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมด้วยครับเพื่อนๆสามารถดูลิงก์วิธียกเลิกการเจลเบรกได้ท้ายคลิปนี้หรือในคำอธิบายใต้คลิปนะครับหรือถ้าเพื่อนๆต้องการรีเซ็ตเพื่อล้างเครื่องลบข้อมูลทั้งหมดในเครื่องเพื่อยกเลิกการเจลเบรกให้เครื่องกลับมาอยู่ในการรับประกันก็สามารถทำได้เช่นกันครับแต่การยกเลิกการเจลเบรกเป็นวิธีที่ง่ายกว่าและสะดวกกว่าครับแต่ถ้าเครื่องเสียระหว่างที่เจลเบรกแล้วส่งเข้าศูนย์เครื่องจะไม่ได้รับการรับประกันนะครับซึ่งเพื่อนๆต้องตัดสินใจเองว่าจะทำการเจลเบรกหรือไม่ผมไม่สามารถรับประกันความผิดพลาดหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งจากตัวเครื่องและซอฟต์แวร์ได้นะครับซึ่งอาจทำให้ข้อมูลในเครื่องสูญหายไม่ปลอดภัยและอาจต้องล้างเครื่องใหม่ทั้งหมดเพื่อนๆต้องรับผิดชอบการตัดสินใจของตัวเองนะครับวันนี้เราไปดูวิธีเจลเบรกด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่า Uncover ซึ่งเป็นการอัปเดตใหม่ล่าสุดครับโดยการเจลเบรกครั้งนี้เป็นการเจลเบรกแบบครบเครื่องมาพร้อมกับแอป Cydia ซึ่งเป็นเหมือน App Store สำหรับการติดตั้งแอป Tweak ต่างๆในตัวเลยครับซึ่งเพื่อนๆสามารถดูรายการเครื่องที่รองรับบนหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับสำหรับเพื่อนๆที่อัปเดต iOS ไปสูงกว่า iOS 13.3 แล้วในตอนนี้ไม่สามารถดาวน์เกรดกลับไปที่ iOS 13.3 หรือต่ำกว่าได้แล้วนะครับเพราะ Apple ปิดการดาวน์เกรดไปแล้วครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตั้ง iOS 13.3 หรือต่ำกว่าในเครื่องทำให้ iPhone หรือ iPad ของเรามักจะดาวน์โหลดไฟล์เฟิร์มแวร์ของ iOS เวอร์ชันใหม่มาเก็บในเครื่องโดยอัตโนมัติครับเพื่อให้พร้อมอัปเดตอยู่เสมอเพื่อนๆต้องเข้าไปเช็คว่ามีไฟล์ iOS อยู่หรือเปล่านะครับและทำการลบไฟล์ออกไปก่อนครับย้ำว่าต้องลบนะครับสำคัญมากครับเพราะถ้าเราไม่ลบไฟล์นี้แล้วทำการเจลเบรกอาจจะทำให้เครื่องเปิดและปิดครั้งที่โลโก้ Apple ได้ครับทำให้เราต้องรีสโตร์ iOS
และอาจจะถูกระบบบังคับให้รีสโตร์ไปที่ iOS เวอร์ชันใหม่กว่าทำให้เราไม่สามารถเจลเบรกได้นั่นเองครับสำหรับวิธีการลบไฟล์ iOS ในเครื่องที่รอการอัปเดตนั้นทำได้ง่ายมากครับในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแตะทั่วไปแตะพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iPhone ในรายการด้านล่างถ้ามีไฟล์ที่ระบบดาวน์โหลดมาไว้ก็จะแสดงขึ้นมาให้เห็นด้วยคำว่า iOS ตามด้วยเวอร์ชันครับในตัวอย่างนี้คือ iOS 13.3.1 วิธีการลบไฟล์ก็ง่ายมากครับให้แตะเลือกแล้วแตะลบรายการอัปเดตในข้อความถามยืนยันให้แตะลบรายการอัปเดตอีกครั้งเท่านี้ก็เรียบร้อยครับจากนั้นให้เปิดปิดเครื่อง1ครั้งแล้วเราจะไปทำการเจลเบรกกันแล้วครับสำหรับวิธีการเจลเบรกนั้นทำได้ไม่ยากครับขั้นตอนแรกเราจะไปติดตั้งแอป Uncover กันก่อนครับให้เพื่อนๆ เปิดแอป Safari ขึ้นมาแล้วเปิดไปที่เว็บ jailbreakme.app ลิงก์จะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาเลื่อนลงไปด้านล่างแตะปุ่มดาวน์โหลดแล้วรอสักครู่ครับในข้อความถามยืนยันที่แสดงขึ้นมาแตะติดตั้งจากนั้นให้เพื่อนๆกลับไปที่หน้าจอโฮมก็จะเห็นการติดตั้ง Uncover เริ่มต้นขึ้นให้รอจนกว่าการติดตั้งสำเร็จเรียบร้อยซึ่งระยะเวลาที่ใช้จะขึ้นอยู่กับความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของแต่ละคนนะครับถ้าอินเทอร์เน็ตเร็วก็จะใช้เวลาในการติดตั้งเร็วขึ้นครับเมื่อการดาวน์โหลดและติดตั้งแอปสำเร็จเรียบร้อยไอคอนของแอป Uncover จะแสดงขึ้นมาครับแต่ตอนนี้เราจะยังไม่สามารถเปิดใช้งาน Uncover ได้นะครับเมื่อลองแตะบนไอคอนของแอปข้อความแจ้งเตือนนักพัฒนาแอปส่วนองค์กรที่ยังไม่ได้เชื่อถือจะแสดงขึ้นมาโดยในข้อความอธิบายด้านล่างจะแสดงให้ทราบว่ายังไม่ได้เชื่อถือ iPhone Distribution ตามด้วยชื่อ Distribution ให้เพื่อนๆจำชื่อ Distribution ในบรรทัดที่2ของคำอธิบายนี้ด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไปยืนยันความน่าเชื่อถือกันครับเพราะในบางกรณีอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อ Distribution นี้ครับเราจะได้เลือกรายการเชื่อถือที่ถูกต้องถูกนั่นเองครับให้เพื่อนๆดูชื่อแล้วแตะยกเลิกเพื่อปิดข้อความนี้ได้เลยครับจากนั้นเราจะไปเปิดการยอมรับกันก่อนด้วยการแตะไอคอนแอปการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแตะหัวข้อทั่วไปเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดให้แตะคำสั่งการจัดการอุปกรณ์หรือในกรณีที่เพื่อนๆมีการติดตั้งโปรไฟล์มากกว่า1รายการคำสั่งการจัดการอุปกรณ์จะเปลี่ยนเป็นการจัดการโปรไฟล์และอุปกรณ์ให้แตะเลือกคำสั่งนี้ได้เช่นเดียวกันครับในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแตะเลือกบนชื่อของ distribution ตามที่แสดงขึ้นมาในกรอบคำอธิบายก่อนหน้านี้ตอนที่เราเปิดแอป uncover นั่นเองครับเมื่อแตะบนชื่อโปรไฟล์แล้วในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาให้แตะคำสั่งเชื่อถือข้อความถามยืนยันจะแสดงขึ้นมาให้เพื่อนๆแตะเชื่อถือเพียงเท่านี้แอป uncover ก็พร้อมที่จะให้เราเปิดใช้งานแล้วทำการเจลเบรก iPhone หรือ iPad ของเราได้แล้วครับขั้นตอนที่2เราจะไปทำการเจลเบรกกันแล้วครับให้เพื่อนๆ เปิดแอป Uncover ขึ้นมาอย่าลืมนะครับให้เช็คก่อนเสมอว่ามีไฟล์ iOS แบบ OTA ที่ดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในเครื่องหรือเปล่าถ้ามีให้ลบก่อนครับในหน้าจอของ Uncover นี้เพื่อนๆสามารถแตะปุ่มมุมบนซ้ายด้านบนเพื่อสลับการแสดงผลระหว่าง Dark Mode และโหมดปกติได้ครับในหน้าจอนี้ด้านบนจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ Uncover ให้ทราบครับถัดลงมาจะเป็นหมายเลขระดับขั้นตอนในการเจลเบรกแต่อย่าเพิ่งตกใจไปครับเพราะขั้นตอนทั้งหมดจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติตัวเลขที่แสดงตรงนี้เพียงแต่บอกให้เราทราบว่าตอนนี้ขั้นตอนต่างๆไปถึงไหนแล้วนั่นเองครับถัดลงมาจะเป็นข้อมูลหมายเลขเวอร์ชันของ Uncover พร้อมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเครื่องของเราครับในกรณีที่ iPhone หรือ iPad ของเราเป็นเครื่องที่ไม่รองรับเช่นติดตั้ง iOS ในเวอร์ชันสูงกว่าที่ Uncover รองรับข้อความ Unsupport จะแสดงขึ้นมาให้ทราบครับแต่ถ้าเป็นเครื่องที่รองรับด้านล่างจะแสดงคำสั่งเจลเบรกให้ทราบครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเจลเบรกกันเลยครับด้วยการแตะคำสั่งเจลเบรกปุ่มเจลเบรกด้านล่างจะเปลี่ยนเป็นเจลเบรกกิ้งในขั้นตอนแรกของการเจลเบรกนี้แอป Uncover จะทำการแบ็กอัพข้อมูลไฟล์ของระบบเอาไว้ก่อนครับเพื่อเวลาที่เราต้องการยกเลิกการเจลเบรกตัวแอปก็จะนำข้อมูลไฟล์ของระบบต้นฉบับนี้กลับคืนมานั่นเองครับเมื่อขั้นตอนเสร็จสิ้นในกรอบข้อความที่แสดงขึ้นมาให้แตะโอเคเพื่อทำการรีสตาร์ทเครื่องได้เลยครับการรีสตาร์ทนี้จะใช้เวลาครู่ใหญ่ๆไม่ต้องตกใจนะครับหน้าจอของเครื่องอาจจะดำไปเลย 1-2 นาทีไม่ต้องทำอะไรครับรออย่างเดียวเพื่อให้ตัวแอปทำการสำรองข้อมูลไฟล์ของระบบนั่นเองครับ
ให้รอจนกว่าหน้าจอล็อกแสดงขึ้นมาให้ทำการปลดล็อกเพื่อเข้าสู่หน้าจอโฮมจากนั้นให้เพื่อนๆแตะเปิดแอป Uncover อีกครั้งครับในขั้นตอนก่อนหน้านี้เราได้ทำการสำรองไฟล์ของระบบไปแล้วครับขั้นตอนต่อไปเราจะทำการเจลเบรกแล้วครับให้เพื่อนๆแตะปุ่มเจลเบรกแล้วไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วครับรออย่างเดียวรอจนกว่าขั้นตอนการเจลเบรกทั้งหมดจะเสร็จสิ้นครับซึ่งระยะเวลาที่ใช้ในการเจลเบรกก็จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่องซึ่งจะมีความเร็วต่างกันด้วยครับเมื่อการเจลเบรกสำเร็จเรียบร้อยในกรอบข้อความที่แสดงขึ้นมาให้แตะโอเคเครื่องจะทำการรีสตาร์ทอีกครั้งให้รอจนกว่าหน้าจอล็อกแสดงขึ้นมาครับให้เพื่อนๆทำการปลดล็อกเครื่องเมื่อปลดล็อกเข้าสู่หน้าจอโฮมเพื่อนๆจะเห็นไอคอนของแอปซีเดียแสดงขึ้นมาแล้วครับบอกให้ทราบว่าการเจลเบรกของเราสำเร็จเรียบร้อยพร้อมให้ใช้งานแล้วครับด้วยขั้นตอนง่ายๆนี้เราก็สามารถเจลเบรก iPhone และ iPad ของเราได้แล้วครับพร้อมสำหรับการติดตั้งแอป Twix ต่างๆที่มีให้เลือกอย่างมากมายและเปิดเข้าสู่ความสามารถใหม่ๆที่ไม่เคยทำได้มาก่อนบน iPhone และ iPad ครับเพื่อนๆสามารถดูคลิป Twix ต่างๆในการเจลเบรกที่น่าใช้และเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆที่น่าสนใจสุดๆได้จากลิงก์ท้ายคลิปนี้หรือลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับเพื่อนๆอยากชมคลิปทวิกแบบไหนหรือมีทวิกอะไรที่อยากให้รีวิวคอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ